สุรางสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะครับสุรางค่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ71แล้วค่ะ71ปีใครไปฉีดวัคซีนแล้วได้รับผลกระทบจากวัคซีนเป็นใครครับคือสุรางค่ะอ๋อป้าสุรางป้าไปฉีดวัคซีนเข็มที่เท่าไหร่ครับเข็ม3ค่ะเข็ม3เมื่อไหร่ครับเมื่อวันที่4วันที่8เดือน4ค่ะ8เดือน4นี่เดือนไหนนะบินอันนี้เดือน6แล้วครับกุมภาพันธ์มีนาเมษาเมษานะค่ะที่ไปฉีดที่ไหนครับที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรค่ะโรงพยาบาลเมืองสมุทรนะครับแล้วทำให้อาการได้รับผลกระทบจากวัคซีนอาการเป็นอย่างไรครับขั้นแรกก็กลับมาว่าก็มีอาการแบบว่ามีไข้2วันแล้วก็ปวดศีรษะก็ทานยาธรรมดาเลยส่วนใหญ่ก็เป็นแล้วก็เอาอาการล่าสุดเลยครับขณะนี้เป็นยังไงครับผมตอนนี้มันแบบว่าขามันปวดแล้วก็ชาตึงเดินไม่ค่อยจะได้แล้วก็จะเป็นลมเวียนศีรษะค่ะปวดชาวิงเวียนไม่ปกติเลยเหรอค่ะไม่ปกติเลยไปไหนคนเดียวเดินออกข้างนอกบ้านก็จะเป็นลมแล้วไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้ไปรักษาที่โรงพยาบาลยังรักษาอยู่ไหมตอนนี้ก็ยังรักษาอยู่ค่ะต้องรักษาให้หายขาดนะเขารักษาฟรีใช่ไหมครับใช่ค่ะติดบัตรโรงพยาบาลเมืองสมุทรโรงพยาบาลเมืองสมุทรนี่เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดสมุทรปราการหรือเปล่าครับก็ไม่ใช่ค่ะเอกชนค่ะคือบัตรติดบัตรป้าครับป้าครับอาการที่ป้าเป็นเนี่ยทำให้ป้าใช้ชีวิตไม่ปกติทำงานไม่ได้ใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วป้าต้องการการเยียวยาใช่ไหมครับป้าค่ะถ้าป้าต้องการเยียวยานะป้านะป้าฟังนะป้าฟังนะป้าครับป้าฟังนะครับถ้าป้าต้องการได้รับการเยียวยาเริ่มต้นต้องรักษาให้หายก่อนนะมันรักษาหายไหมก็ไม่รู้นะป้าก็ไปยื่นขอหลักฐานจากโรงพยาบาลเมืองสมุทรนะป้านะไปยื่นขอหลักฐานอาการเจ็บป่วยจากการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับได้หลักฐานทางการแพทย์มามีใบรับรองแพทย์หมอยืนยันว่าป้าเป็นอะไรเนี่ยเป็นผลกระทบจากการฉีดวัคซีนหรืออะไรเอาเท่าที่มีนะถ้าหมอก็ไม่ได้บอกว่าส่วนใหญ่หมอไม่ได้บอกอันนี้ป้าได้รับผลจากวัคซีนอะไรเงี้ยก็จะไม่วินิจฉัยอย่างนั้นนะแต่ว่าเอาเท่าที่มีว่าป้าเป็นอะไรให้เขารับรองมาแล้วป้าฟังให้จบป้าฟังให้จบครับป้าฟังให้จบสงสัยได้ถามต่อนะฟังให้จบพอไปได้ข้อมูลมาจากโรงพยาบาลเมืองสมุทรแล้วเนี่ยป้าไปยื่นที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการครับไปยื่นเรื่องขอรับการเยียวยาที่สาธารณสุขจังหวัดนะป้านะค่ะไปยื่นเพื่อให้เขาได้รับการพิจารณาใช้เวลา15วันเร็วสุดนานสุด30วันว่าป้าจะได้รับการเยียวยาเป็นเงินไหมไปยื่นเรื่องที่นั่นรักษาป้าเท่านั้นแหละให้ดูอ๋อถ้ารักษาเนี่ยรักษาถ้ารักษาก็รักษาฟรีครับป้าไม่ต้องเสียตังค์ครับป้าไม่ต้องไปเอกชนครับป้าไปโรงพยาบาลของรัฐอะครับป้าโรงพยาบาลของรัฐของสมุทรปราการใช่ไหมคะใช่ครับของสมุทรปราการโรงพยาบาลของรัฐแต่ถ้าไปเอกชนป้าต้องจ่ายตังเองนะป้าไม่โรงพยาบาลเมืองสมุทรนี่เป็นสิทธิ์บัตรทองค่ะอ๋อถ้าสิทธิ์บัตรทองก็ใช้สิทธิ์บัตรทองถ้าสิทธิ์บัตรทองก็ไม่มีปัญหาก็รักษาที่นั่นมันก็ฟรีอยู่แล้วนี่ไม่ต้องเสียตังค์ค่ะค่ะใช่ครับป้าครับคุณหมอก็แรกเลยให้ยามาแบบว่าส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็ให้ยาฉีดผลกระทบจากการฉีดวัคซีนก็ให้ยากลับบ้านไปนะแล้วก็กินอยู่แล้วก็บางคนก็กลับไปตายบ้านก็มีนะบางทีเหมือนกับว่าไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าป้าบอกว่ามันผ่านมาตั้งหลายเดือนแล้วนะแล้วก็อาการไม่ดีขึ้นเนี่ยขอข้อมูลจากโรงพยาบาลเมืองสมุทรนะตามสิทธิ์บัตรทองแล้วยื่นที่สาธารณสุขจังหวัดขอรับการเยียวยาทางการเงินก็ได้หรือไม่บอกป้าไม่อยากได้เงินตรงนั้นอยากให้เขารักษาให้หายก็บอกให้เขาก็ต้องรักษาอยู่ต่อไปแล้วครับคุณป้าค่ะคุณหมอจะแปลว่าเรื่องแบบว่าหมอว่าสิโควิดหมอบอกไม่คุณหมอบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะเอานะครับป้าครับผมคุยกับป้าตามนี้นะป้านะก็รักษาที่เดิมถ้างั้นน่าใช้สิทธิ์บัตรทองแต่ว่าถ้ามันทำให้เราไม่สามารถจะทำชีวิตใช้ชีวิตไม่ปกตินะครับทำงานไม่ได้นะครับมันผิดปกติจะต้องได้รับการเยียวยาเป็นเงินป้าก็ไปใช้สิทธิ์อย่างที่ผมบอกนะป้านะไปที่สาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการครับยื่นเรื่องที่นั่นครับคุณหมอไปใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
ครับผมคุณสมหลังคะขอใบที่รักษาจากเมืองสมุทรที่คุณหมอรักษาอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดี